ก่อนดูย้อนหลังกราบงามๆกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิวโอ้ยอากาศก็ร้อนรถก็ติดเศรษฐกิจก็แย่เฮ้ยน่าเบื่อนะเนี่ยผมเนี่ยไม่อยากออกจากบ้านเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ใครจะกินอะไรเขาก็สั่งไปที่บ้านกันหมดเอางี้เดี๋ยววันนี้อร่อยสุดเขตจะแนะนำร้านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอาหารจานเดียวที่มีตำนานนะครับแล้วก็เป็นอาหารจานเดียวที่มีคุณปู่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่ากุ๊กจากห้อยเทียนเหลาเลยนะฮะรวมถึงขนมหวานด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแต่ตอนนี้แถวอ่อนนุชพัฒนาการมีอะไรน่ากินบ้างเดี๋ยวแนะนำให้สัก3ร้านไปละร้อนไม่ไหวช่วงอร่อยสุดเขตอร่อยสุดเขตครับวันนี้เรามากันแถวอ่อนนุชครับเขตสวนหลวงเช้าๆแบบนี้ครับมาที่ร้านนี้กันเลยครับหมูทอดจับกังครับที่นี่เขามีทั้ง3ชั้นทอดสันนอกทอดตับทอดกระเทียมกุนเชียงหมูยอไข่ยางมะตูมไว้รอเสิร์ฟแบบราคาไม่แพงซะด้วยต่อที่ร้านอีกร้านหนึ่งครับร้านเลนัวร้านนี้เขานำเอาอาหารอีสานกับอาหารทะเลมาผสมผสานกันได้อย่างลงตัวมาแล้วต้องสั่งเลยครับนี่แกงส้มปูไข่สายบัวซีฟู้ดทะเลเดือดปลาหมึกยัดไส้ลาบกระทะร้อนบอกเลยว่าเด็ดทุกเมนูแต่ถ้าเกิดว่าอยากกินอาหารไทยสไตล์บ้านๆก็แนะนำร้านนี้ครับปิ่นโตบายจักแต่ละเมนูก็คัดสรรวัตถุดิบดีๆมาทำให้อย่างแกงเผ็ดเนื้อน่องลายใบเหลียงผัดไข่เมี่ยงปูหมูสับทอดและร้านที่เราจะมาแนะนำวันนี้เป็นร้านอาหารจีนเก่าแก่ร้านดังที่ย้ายมาเปิดที่กรุงเทพมีเมนูไม่เยอะแต่คุณภาพนี่คับจานครับหลบความร้อนนะครับคุณผู้ชมเข้ามาในร้านแล้วนะครับร้านนี้มาเจอเจ้าของร้านนะคุณโอ๊ตสวัสดีครับสวัสดีครับร้านนี้ชื่อว่าร้านน้ำเทียนบายกันตะครับน้ำเทียนบายกันตะนะคุณผู้ชมครับที่ผมเปิดรายการเนี่ยอากงร้านเนี่ยเป็นกุ๊กที่ห้อยเทียนเหลาใช่ครับคืออากงเนี่ยก็มาจากสมัยนั้นก็คืออพยพมาจีนแหละแล้วก็เริ่มเข้าไปทำครัวในห้อยเทียนเหลาแล้วแกก็ย้ายออกมาเริ่มทำร้านตัวเองก็คือใช้ว่าน้ำเทียนนี่แหละทีนี้ความเก่าแก่ของร้านบอกว่าเราเนี่ยระเหเล่ร่อนไปหลายที่กว่าจะมาตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับจริงๆผมทำร้านในกรุงเทพได้ประมาณปี45 46จนประมาณปี49ตอนที่ในหลวงท่านเริ่มประชวรที่ต้องประทับประจำที่ศรีราษฎร์เนี่ยตอนนั้นก็เลยได้ขอมีการย้ายร้านอยู่ในศรีราษฎร์ได้รับโอกาสไปเปิดร้านในศรีราษฎร์เพื่อทำถวายคือจริงๆก็ไม่ได้ถวายท่านโดยตรงเพียงแต่ว่าข้าราชบริพารหรือว่านางสนองพระโอษฐ์หรือว่าผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างในเนี่ยตอนนั้นสมัยนั้นศรีราษฎร์ยังไม่มีร้านอาหารเลยมีแค่โรงอาหารกลางโรงเดียวเราก็เลยได้เข้าไปทำทีนี้มาพูดถึงเรื่องอาหารว่าร้านนี้เขาบอกว่าโดดเด่นเรื่องอาหารกันเดียวใช่ครับจริงๆคือเดิมเนี่ยเราเป็นพัฒนาการเต็มรูปแบบแหละเพียงแต่ว่าที่เนี่ยผมมาลดสเกลเพื่อหนึ่งเรื่องคุณภาพนะสองคือต้นทุนคืออาหารระดับพัฒนาการจะลดสเกลลงคนก็แตะต้องหรือว่าเข้ามากินได้ในราคา40บาท50บาทใช่ไหมฮะมีอะไรที่โดดเด่นที่น่ามากินบ้างจริงๆก็คือในกลุ่มของบะหมี่ทั้งหมดนะครับเพราะเส้นเราทำเองเราก็จะเป็นบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงนะครับหรือว่ากุยซีหมี่แล้วก็จะมีแฮกกึ้นมีแฮกกึ้นที่ดังๆกันเนาะใช่ครับที่เขาตามมากินกันแล้วก็กุยซีหมี่นะครับผมเห็นราคาแล้วแบบโอ้40 50บาทเองก็เอาได้ว่าให้เข้าถึงง่ายดีกว่าอะไรขายดีที่สุดครับก็จะเป็นกุยซีหมี่กุยซีหมี่นะครับบะหมี่เกี๊ยวข้าวผัดหมูแดงแล้วก็จะเป็นตัวนมสดเต้าหู้ที่เป็นขนมหวานอันนี้ผมอยากจะแนะนำนะเขาเรียกว่านมสดเต้าหู้แต่จริงๆเนี่ยขนมตัวนี้มันอยู่ในภัตตาคารห้อยเทียนเหลาในอดีตจริงๆตัวนี้ไม่มีส่วนผสมเต้าหู้เลยเป็นนมหมดอันนี้สั่งกินเลยเขาเรียกนมตุ๋นครับมันไม่ใช่เต้าหวยเพราะเต้าหวยเนี่ยมันต้องทำจากตัวเหลืองอันนี้มันคือนมเลยนะที่น้ำเทียนเนี่ยมีแล้วถ้วยหนึ่งแค่20บาททางกันวันนี้คุณผู้ชมผมจะลองซิกเนเจอร์เขาผมอยากลองกุยซีหมี่ได้ครับข้าวผัดหมูแดงนะแฮกึ้นอ่าฮะแล้วก็บะหมี่ผัดแห้งฮ่องกงเอา4ตัวพอ4ตัวนี้มาแล้วต้องมาชิมแล้วสุดท้ายคือต้องล้างปากหรือตบท้ายด้วยนมตุ๋นเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับที่ร้านน้ำเทียนครับมาแล้วคุณผู้ชมวันนี้เราสั่งเป็นตัวอย่างนะจริงๆก็มีเมนูเยอะกว่านี้แหละ
แต่ว่าร้านเนี่ยเวลาคุณผู้ชมมานั่งกินที่ร้านเนี่ยต้องบอกอย่างนึงก่อนว่าต้องรักแล้วรอหน่อยนะเพราะว่าเขาทำทีละจานนะเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมโกยซีหมี่ก่อนเดี๋ยวมันจะอืดซะก่อนร้านนี้ก็มีกลิ่นกระทะไหม้ส่วนโกยซีหมี่ก็รสชาติกลางๆนะฮะแต่ความหอมคือหอมกระทะไหม้มาดูตัวข้าวผัดบ้างข้าวผัดหมูแดงใครที่ชอบกินข้าวผัดคั่วหอมๆไม่ไหม้กระทะเนี่ยร้านเนี่ยใช่เลยอันนี้นี่มีผัดแห้งทุกจานรสชาติออกจริงๆหอมๆไม่ไหม้อันนี้เขาก็ยังตีเองนะเห็นบอกใช้ถังไม้ตีอยู่เลยแต่กินดีนะให้แพงเพื่อ80บาทเลยถูกมากเลยน้ำจิ้มดอกเปรี้ยวหน่อยจะไม่ใช่บวยหวานนะปิดท้ายนี่อย่านะอย่าเรียกมันว่าเต้าหวยพุทธสลัดเด็ดขาดเพราะมันไม่มีส่วนผสมของเต้าหวยเลยมันเป็นนมนะคุณผู้ชมนมล้วนๆเลยเนี่ยหน้าร้อนเนี่ยมาร้านนี้แนะนำอันนี้นะหอมไม่บอกก็นึกว่าเต้าหวยผมให้ทีมงานกินก็นึกว่าเต้าหวยมากินจ้ะเชื่อผมร้านนี้มีนมตุ๋นจะกินดีต้องไปฮ่องกงหรือหาคนทำก็ยากแต่เขาอ่ะดันติดป้ายว่าอะไรเต้าหวยนมสดเต้าหวยไม่ใช่มันคือนมตุ๋นนะครับเป็นนมล้วนๆเลยลองแวะมาแล้วกันนำเทียนนะจำชื่อไว้เดี๋ยวจะถามที่จอดรถให้บอกพี่กัดให้เดี๋ยวไปชมกันเลยครับนำเทียนนะครับคุณผู้ชมอาหารจานเดียวถ้าคุณมีเงิน50บาทอยากกินร้านอร่อยแล้วก็ลองแวะมาร้านนี้เลยนำเทียนอยู่ริมถนนตรงไหนฮะปากซอยอนุ17ครับครับแล้วจอดรถตรงไหนได้เลยร้านไป50เมตรครับเป็นตึกสีฟ้าอยู่อาคารคอนไพรินครับชั่วโมงเท่าไหร่ฮะชั่วโมงละ10บาทสบายเลยคุณผู้ชมจอดแล้วก็เดินมาทานได้เลยนะฮะเปิดกี่โมงครับ11โมงถึง3ทุ่มครึ่งทุกวันครับแวะมาได้เลยวันนี้ผมมีตุ๊กตาตีกวักจากรายการดีว่าจะดีเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมแล้วนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์มอบให้ด้วยไว้ติดที่ร้านนะฮะร้านนี้ต้องรอเท่านั้นไม่พอผมเอามาฝากด้วยนี่ซอสอเนกประสงค์ตีว่าจะดีนะครับใช้ทำกับข้าวแค่ซอสกับเกลือแล้วก็เป็นน้ำจิ้มได้ดีด้วยนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีสูตรประจำตระกูลครับร่วมสนับสนุนโดยคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็งทำได้หลากหลายเมนูซอสอเนกประสงค์ตราตีอ้วนชวนหิวราดข้าวเปล่ากินยังอร่อยเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้จะมีเมนูนึงนะครับทำให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับเผื่ออยู่ที่บ้านจะได้ทำได้ช่วงนี้ก็เริ่มผ่อนคลายนะครับร้านรวงก็เริ่มเปิดมาบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่ 100% นะครับก็ยังคงต้องทำตามกฎที่ทางรัฐวางไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของพวกเราเองนะครับเดี๋ยวนี้เราเข้าไปดูครับเป็นเมนูอะไรกับกนกวันร่วมกันสู้โควิดครับช่วงกนกวันร่วมกันสู้โควิดมาในตลาดแล้วครับคุณผู้ชมเราอยู่กับร้านพี่แดงข้าวแกงใต้กับน้องแคร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงครับสบายดีสบายดีค่ะพี่ตั้งแต่เขามีพรก.มีโควิดมาเรามีผลกระทบอะไรบ้างก็มีผลกระทบนะคะคือยอดขายลดลงเพราะจำนวนคนลดลงค่ะแล้วก็คนก็จะเดินเป็นช่วงเวลาแล้วอย่างนี้ต้องเก็บร้านเร็วขึ้นขายถึงกี่โมงปกติปกติจะเก็บร้านเสร็จประมาณ3ทุ่ม3ทุ่มครึ่งค่ะแต่พอมีโรคมาก็2ทุ่มก็เก็บแล้วค่ะนี้เวลาขายก็น้อยลงสิใช่ค่ะพี่ลดลงรายได้ก็ลดลงลดลงอย่างลดลงหมดใช่วันนี้เรามาเป็นกำลังใจให้แล้วน้องแคร์ก็จะโชว์ให้1เมนูเผื่อคุณผู้ชมอยู่ทางบ้านก็ไปทำกินกันได้วันนี้จะทำอะไรครับทำเป็นไก่ผัดแกงค่ะอ่ะลองมาดูน้องแคร์ทำกันเลยเชิญครับแล้วเราก็นี่เลยใช่ไหมตัวสำคัญเลยค่ะอ่าพี่ช่วยใช้เยอะไหมนะหมดถุงเลยค่ะพี่โอ้ใช้หมดถุงเลยนะค่ะเมนูง่ายๆนะครับคุณผู้ชมลองไปทำตามกันได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดผ่านมาตลาดนี้แล้วก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนน้องแคร์นะครับชื่อร้านว่าร้านข้าวแกงพี่แดงใต้ค่ะอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตลาดบัวทองเคหะค่ะพี่เปิดตั้งแต่ 5:00 ถึง 2:00 ค่ะแวะมาได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็มีกำลังใจจากกนกวันนะครับมอบให้ 1,500 บาทนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์พี่แกงกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศมอบให้อีก1ชุดนะฮะเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมใครสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายของกนกวันก็อย่าลืมโทรได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับกนกวันร่วมกันสู้โควิดครับร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ชมสูตรประจำตัวเองวันนี้นะครับกราบขอบพระคุณนะฮะที่สนใจซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวมีหลายคนถามผมมาว่าแล้วมันทำอะไรได้บ้าง
วันนี้เป็นหนึ่งในเมนูที่ทำได้หลากหลายเมนูมากนะครับแล้วง่ายจริงๆวันนี้จะมาพิสูจน์ให้ดูกันเห็นเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยอยู่ที่บ้านนะหรือนักศึกษาอยู่หอพักอพาร์ตเมนต์แล้วไม่มีอะไรเลยขอเพียงแต่มีกระทะไฟฟ้านะฮะแล้วก็มีไก่แล้วก็มีซอสตีว้วนชนหิวแล้วก็มีเกลือขิงแค่นี้ครับคุณจะได้กินไก่ตุ๋นอร่อยๆวันนี้ผมจะทำเมนูนะฮะซึ่งมันแยกได้2 อย่างจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นก็ได้จะเป็นข้าวไก่ตุ๋นก็ได้รสชาติดีและทำง่ายมากช่วงสูตรประจำตัวเองเริ่มต้นนะครับเราก็เทน้ำสะอาดนะครับน้ำขวดที่เรามีนะครับลงไปในกระทะแล้วก็ต้มให้เดือดครับทีนี้ผมขออนุญาตอธิบายไก่นิดนึงไก่ตัวเนี้ยผมหมักเกลือครับคุณผู้ชมการใส่เกลือในช่วยอะไร1ช่วยดับกลิ่นคาว2ถนอมอาหาร3และเกลือเนี่ยจะช่วยมีส่วนให้ความเค็มเล็กๆนะฮะซึ่งซอสของเราเนี่ยจะพอดีกับเกลือเลยนะคุณผู้ชมจากนั้นเนี่ยเราก็เอาซอสของตีอ้วนชนหิวเนี่ยนะครับหมักลงไปในไก่ตามใจชอบเลยครับใส่ลงไปเนี่ยไก่ที่ประมาณ6ชิ้นใส่ไปครึ่งขวดก็ได้แล้วก็คลุกครับแล้วเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นข้าวไก่ตุ๋นที่น่ารับประทานมากๆเลยวัตถุดิบก็มีไก่นะครับมีซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชนหิวมีเกลือมีขิงแล้วก็ผมเตรียมแป้งมันมาเล็กน้อยเพื่อทำให้น้ำมันข้นและก็เหนียวขึ้นเท่านั้นนะฮะเราหมักไก่ไปเลยครับ 2-3 ชั่วโมงไม่มีเวลาก็หมักแล้วก็ทำได้เลยนะฮะเดี๋ยวรอน้ำเดือดปุ๊บเราก็จะนำไก่ตรงเนี้ยลงไปเลยครับเอาละครับน้ำเดือดแล้วเอาไก่ใส่เลยครับผมจะบอกเลยแล้วมันอร่อยด้วยปรับเป็นไฟกลางนะครับต้มไปประมาณ45นาทีใส่ขิงลงไปขิงจะช่วยทำให้หอมแล้วก็ดับคาวแล้วก็ใส่ซอสลงเพิ่มไปหน่อยก็ได้นะฮะนี่ใส่ไปได้ตามใจชอบเลยปล่อยเขาต้มไปอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมประมาณ45นาทีไม่ต้องปรุงอะไรแล้วครับไม่ต้องปรุงอะไรแล้วคุณจะได้ไก่ตุ๋นที่รสชาติดีแต่อย่าลืมนะครับไก่ต้องหมักเกลือด้วยนะฮะต้องหมักเกลือด้วยทีนี้พอมันสุกเนี่ยคุณผู้ชมก็ถ้าจะกินเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคุณผู้ชมก็ลวกเส้นแล้วก็ตักน้ำไก่นี่ลงไปเลยไม่ต้องใส่แป้งมันแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะกินเป็นไก่ตุ๋นเนี่ยอร่อยๆคุณก็ใส่แป้งมันหรือแป้งข้าวโพดลงไปเจือให้น้ำมันเข้มข้นเหมือนที่ผมกำลังจะทำในต่อจากนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูนะครับตอนนี้เราปรับเป็นไฟเบาๆแล้วก็ปล่อยเขาตุ๋นไปนะฮะแล้วก็คอยช้อนฟองออกแค่นั้นเองครับเดี๋ยวมาดูฮะคุณผู้ชมครับนี่ผ่านไปแค่20นาทีนะผมบอกเลยว่าเนี่ยน้ำมันงวดสวยนะฮะวันนี้ที่ผมทำให้ดูเนี่ยคือใช้น้ำเปล่าใช้ไก่จากตลาดแล้วก็ใช้แค่ซอสตีอ้วนชนหิวแล้วก็เกลือแล้วก็ขิงแค่นี้เองแล้วจุดประสงค์หลักที่ทำซอสตัวนี้ขึ้นมานะครับคุณผู้ชมอยากให้มันใช้ได้หลายๆอย่างแล้วก็สำคัญเนี่ยเศรษฐกิจแบบเนี้ยผมอยากให้คนที่แบบไม่มีอาชีพนะเนี่ยสูตรเนี้ยคุณขายหน้าบ้านได้เลยนะข้าวไก่ตุ๋นนะโดยซอสตีอ้วนหรือจะเป็นหมูกระเทียมเทอริยากิได้หมดเลยนะฮะมีหลายสูตรเดี๋ยวไว้จะค่อยๆทำให้ดู okay. เนี่ยดูนะฮะนี่จากน้ำเปล่านะครับผมใส่ขิงเพราะว่าสูตรนี้เป็นไก่ตุ๋นขิงคุณผู้ชมจะไปดัดแปลงก็ได้จะไปใส่กระเทียมใส่ขึ้นช่ายใส่3เกลือใส่อะไรแล้วแต่นะฮะก็สำคัญอย่าลืมใส่เกลือนะเวลาคุณทำอะไรเพราะว่าเกลือเนี่ยมันจะช่วยดึงรสชาติถนอมอาหารนะฮะแล้วก็ทำให้อย่างผักนี่ก็สีสวยด้วยนะครับประโยชน์ของมันแล้วก็มันจะเข้ากับซอสตัวนี้ได้ดีมากนะฮะนี่ตอนนี้นี่ผมไม่ได้ใส่ซีอิ๊วดำไม่ได้อะไรเลยนะครับใช้ซอสตีว้วนชนหิวอย่างเดียวเท่านั้นเองตุ๋นมาเรื่อยๆครับน้ำมันงวดลงแล้วเดี๋ยวรอสัก20นาทีครับเราจะได้กินข้าวไก่ตุ๋นแสนอร่อยจากซอสอเนกประสงค์ตีว้วนชนหิวครับโอ้คุณผู้ชมตอนนี้ได้แล้วเนี่ยมันแทบไม่ต้องใส่แป้งข้าวโพดหรือแป้งมันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมรู้สึกว่ามันยังไม่เหนียวพอก็เตรียมมาแล้วก็ใส่ซะหน่อยนึงนี่เวลาใส่แป้งมันก็คนไปด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนคือจริงๆอยากให้ไปเป็นอาชีพได้เลยนะเอาไปขายได้เลยนี่ฮะเสร็จแล้วนี่วางบนข้าวอย่างนี้เลยคุณผู้ชมจะไปเติมเครื่องเองก็ได้นะจะเป็นโป๊ยกัดรากผักชีกระเทียมแล้วแต่สูตรเลยแต่สูตรเนี้ยผมเอาง่ายคือแบบว่าผมใช้ขิงอย่างเดียวแล้วก็เกลือแค่นั้นเองง่ายไหมคุณผู้ชมอันนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมนะลองไปทำกินดูใครจะไปเพิ่มเติมนะครับจะไปใส่ เปลี่ยนเครื่องอะไรต่างๆก็ได้แต่วันนี้ผมอยากทำเบสิกว่าซอสตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรมากนี่นะฮะโอ้โหดู45นาทีคุณผู้ชมตามเวลาเนี่ยแล้วก็ทานได้เลยนี่ขายได้เลยนะเป็นอาชีพได้เลยอร่อยลองไปทำดูแล้วกัน
ใครมีสูตรประจำตระกูลนะครับอย่าเก็บเอาไว้นะครับเอามาร่วมรายการกับเรานะครับเรามีเงินรางวัล 2,000 บาทจากรายการดีเว่นจนหิวนะครับแล้วก็มีเงินส่วนพริกไทยเล็กเครื่องเทศตลาดมือที่1 นะครับมอบผลิตภัณฑ์ให้1ชุดนะครับผลิตภัณฑ์พริกแกงกระดกวันครับรสเข้มเต็มเครื่องเทศมอบให้1ชุดนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าไมโครมอบให้1ชิ้นด้วยเอาเป็นว่าคุณผู้ชมลองไปทำดูแล้วเม้นมาบอกกันที่เฟซบุ๊กกันบ้างว่าเป็นยังไงว่ามันง่ายจริงไหมนะฮะลองดูครับตระกูลของคุณทำอะไรอร่อยเชิญมาโชว์สูตรเด็ดประจำตระกูลได้ที่รายการตีอ้วนชวนหิวรับไปเลย 2,000 บาทพร้อมของสมนาคุณสมัครได้ตามช่องทางนี้อย่าปล่อยให้ความอร่อยสูตรดีๆหายไปมาโชว์ให้เราชิมกันได้ในสูตรประจำตระกูลร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศง่วนสุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1บริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World Gasช่วงทัวลงพุงวาไรตี้สนับสนุนโดยธนาคารออมสินดูแลคุณมากกว่าใครทัวลงพุงฮอกไกโดซัมเมอร์ลาเวนเดอร์ EP 3ตอนจบตอนนี้อยู่ที่ไหนกันแล้วเนี่ยบูดาฮิลนะครับคุณผู้ชมจะเป็นลูกพระใหญ่ไดบูสึนะครับอีกที่หนึ่งที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับเพิ่งสร้างขึ้นไปเลยที่ฮอกไกโดเนี่ยจริงๆไม่ได้สร้างขึ้นมาให้กราบไหว้ขอพรใดๆนะครับสร้างมาเพื่อเป็นแลนด์มาร์คอีกที่หนึ่งแต่ว่าเผอิญผมได้เจอก่อนก็เลยพาลูกทัวร์มาเที่ยวกันก่อนนะครับที่นี่บูดาฮิลยอดครับไหว้พระเสร็จแล้วก็ไปกินอาหารทะเลกันเถอะพี่ตีอ้วนเจ้านี้เป็นเจ้าใหญ่นะครับส่งออกปลาคิตาโนะนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะทานอาหารกลางวันที่นี่ด้วยที่นี่มีหมดเลยนะครับวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นปูนะกันเชียงปูดูดิเห็นไหมนอกจากปูแล้วก็ยังมีปลาหายากปลาหมึกแซลมอนหอยทะเลปูหลากหลายชนิดรวมถึงมีหมูขายด้วยนะเนี่ยแต่นี่เขาเรียกกังหูหยูถ้าคนมีตังนะแต่ถ้าไม่มีตังเบี้ยน้อยหอยน้อยก็ซื้อแค่กังหูหยอยไปเมื่อกี้กังหูหยู 50,000 กว่าเยนถ้าไม่มีตังก็มาเหลือ 3,000 กว่าเยนเป็นกังหูหยอยเป็นเอ็นหอยนะครับเอ็นหอยอย่าให้ใครมองเห็นฉันเลยและฉันก็ตัวผอมไม่อร่อยหรอกท่านผู้ชมครับมากับทัวร์ลงพุงอาหารต้องเยอะสะใจและมื้อนี้เราทานข้าวหน้าทะเลกันครับที่เห็นทั้งหมดเนี่ยฮะของกรุ๊ปเราหมดเลยนะครับกินแบบนี้เลยปลาดิบนะครับสุดยอดสุโขยบอกแล้วว่าแต่ละมื้อของเรานี่สุโขยจริงๆครับแต่ถ้ามากับเรากินเต็มที่ได้เลยครับหมอบอร่อยจังติดป้ายไว้เลยครับร้านนี้ต้องลองรับอะไรเพิ่มไหมฮะไม่หรอฮะนั่นแหละนั่นแล้วเหรอรับอะไรเพิ่มไหมฮะเอาอีกหน่อยไหมอิ่มแล้วไปไหนกันต่อเนี่ยเทนกุยามะโอตรุนะครับเรามาเก็บเชอร์รี่กันปกติเก็บสตรอเบอรี่วันนี้เก็บเชอร์รี่นี่เชอร์รี่เชอร์รี่จริงเชอร์รี่เนี่ยมันอร่อยสู้เชอร์รี่นี่ไม่ได้นะเชอร์รี่สามโคกอ่ะเชอร์รี่สามโคกอ่ะเชอร์รี่สามโคกอ่ะเล่นมุกแบบนี้ระวังครอบครัวเราฉานนะจ๊ะที่สวนเชอร์รี่นี่ลูกทัวร์ของเราทานกันจนอิ่มแปร่เลยครับแล้วก็เป็นสภาพอย่างที่เห็นกันเลยครับแม่ไม่ได้โชว์ที่พักกันเลยนะครับมากับทัวร์ลงพุงกินอยู่เป็นเรื่องสำคัญครับโรงแรมที่เราพักก็ต้องระดับนี้และแค่นี้เองและแค่นี้เองมากับตีอ้วนนอนอย่างเงี้ยเปิดอ่ะเปิดห้องไปแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกตกใจนะโอ้โหผมตื่นเต้นไม่เคยเจอห้องอย่างนี้เลยทุกทีก็เดินเรียบไปเลยกำลังการกันไปมาญี่ปุ่นไม่เคยเจอห้องใหญ่ขนาดนี้ใช่ไม่เคยลงไปไม่มีข้างล่างด้วยเขาบอกห้องน้ำอยู่ที่ไหนเออไม่มีข้างล่างด้วยมีครัวด้วยไม่มีห้องน้ำใช่มีโทรลงพุงกับตีอ้วนจิ๋วก็ประมาณนี้แหละเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องเดียวกันนี่แหละฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้กำลังจะไปทานอาหารเย็นนะครับหลังจากตกใจกับห้องพักไปแล้วอาหารเย็นก็ไม่ธรรมดาต้องมีโมโนเรลมารับไปกินด้วยโรงแรมดีฮะอาหารก็ดีไปด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับขาปูเนื้อนะฮะอาหารญี่ปุ่นนานาชาติเต็มไปหมดแล้วครับห้องอาหารนี้ออกโทเบอร์นะครับมาแล้วก็เลือกตักตามใจชอบเลยฮะไก่เนื้อหมูปลาซาชิมิขาปูยักษ์เพียบก็อย่างที่เห็นแล้วครับท่านผู้ชมครับกินแล้วก็กินตื่นมาก็กินต่อแต่อาหารหลากหลายไม่มีซ้ำแถมมีแต่อาหารดีๆด้วยนะครับเรานั่งรถผ่านภูเขาไฟสวยๆลูกทัวร์อยากแวะถ่ายรูปครับคนขับรถของเราก็ใจดีจอดให้ถ่ายรูปกับภูเขาไฟกันสนุกไปเลยแม่แต่ละคู่ดูสิเซลฟี่กันจ้า
ไลฟ์สดกันหน่อย1 2 3ยิ้มนะครับเราถ่ายทั้งบ้านของฉันเบ็ดหมดนะรูปนี้สวยมากแม่เอ้ายิ้ม1 2 3ที่ต่อไปเราพาลูกทัวร์มาขึ้นกระเช้าชมวิวเมืองและธรรมชาติจากมุมสูงของฮอกไกโดกันครับที่ฮอกไกโดนี่ปกติเราจะเจอแต่หิมะแต่ถ้ามาหน้าร้อนแบบนี้ก็จะสวยไปอีกแบบและที่สำคัญเราพาลูกทัวร์ลงเขาด้วยนะครับไม่ได้ทิ้งเอาไว้ข้างบนนะฮะไปกันต่อครับไปชายทะเลกันบ้างเที่ยวนี้เราจะไปทานร้านอาหารที่ได้ดาวจากมิชลินร้านนี้ชื่อคุณป้าอาโอสุกะนะครับสีอ้วงลืมใหม่เร็วเลยเป็นร้านที่ได้มิชลิน1ดาวแล้วก็มีปลาฮกเกะอร่อยมีหอยเชลย่างนะฮะแล้วก็มีน้ำซุปที่แบบว่าสุดยอดแต่ว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเรามาเองนะฮะนี่ปลาฮกเกะนี่นะครับใครมาฮอกไกโดเนี่ยก็ต้องกินมันเป็นเหมือนปลาท้องถิ่นที่เนี่ยทานเสร็จก็ไปช้อปปิ้งกันต่อครับท่านผู้ชมครับทัวร์ลงพุงครับเราก็เป็นคนแรกๆนะครับที่พามาช้อปปิ้งอีออนเพราะมันเป็นห้างที่ลูกทัวร์ควรจะมาเก็บของที่ตัวเองอยากได้นอกจากทานหนักแล้วเรายังปล่อยให้ลูกทัวร์ช้อปปิ้งกันกลางใจเมืองอย่างหนักเช่นกันแต่พี่ตีอ้วนขอมาหยอดตู้ตุ๊กตาไปฝากลูกสาวซะหน่อยครับเสร็จแล้วไปต่อไหนกันดีอ่ะพี่ไปกินต่อครับไปนันดะโอ้โหเทปวันนี้เรียกได้ว่าทานกันไม่ยั้งเลยนะครับอย่างร้านนี้คือร้านนันดะปิ้งย่างร้านใหญ่ที่สุดในฮอกไกโดมีทุกอย่างให้ทานจริงๆและที่สำคัญมีแต่ของดีๆครับคุณผู้ชมครับและถ้ามากับทัวร์ลงพุงท่านสามารถทานได้เต็มที่ถึง90นาทีเต็มเรียกได้ว่ากลับประเทศไทยไปจะประทับใจกันจนลืมไม่ลงกันเลยล่ะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย Quality Express Call Center 1606วันนี้นะครับเราก็มีผลิตภัณฑ์ออมสินนะครับมอบแทนคำขอบคุณให้โรงแรมเมอร์เคียวนะครับน้องซูซูกิซังนะครับขอบคุณมากครับเราปิดทริปกันตรงนี้เลยนะครับที่บุดด้าฮิลล์นะครับในฮอกไกโดนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับก็มาขอพรกันกลับไปแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมรวมถึงลูกทัวร์ทุกคนนะครับทั้งหมดขอให้เฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้ากับรายการสีฟ้าช่วย